จากวันนี้ไม่ว่าจะเจออะไรหนักหนาท้าทอมสักเท่าไรคนคนนี้สัญญาจะเคียงข้างเธอจากวันนี้ไม่ว่าจะเจออะไรจะดูแลเธอเสมอและฉันไม่มีวันห่างไกลพยาบาลหรือใช้เงินเดือนเราด้วยก็ได้นะอีป้าสิงนี่แต่งงานนะไม่ใช่เล่นตลกเราไม่ได้ตลกสิงขอบใจแกมากนะแต่เราไม่ชอบเอาเปรียบเพื่อนว่ะคนเรานะถ้าเขาจะแต่งงานกันเนี่ยเขาก็ต้องรักกันไม่ใช่แต่งงานเพราะความสงสารก็แค่ลองเสนอดูกลับไปคิดก่อนแล้วกันวันหลังค่อยมาตอบก็ได้ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนฉันก็ไม่มีทางใช้วิธีนี้เด็ดขาดฉันจะหาเงินมารักษาพยาบาลแม่ด้วยตัวฉันเองและฉันก็จะทำให้นายไตรภูมิยอมรับฉันทำงานให้ได้โอ้โหสีดูดเลือดเบือกอะไรเนี่ยหน้าเบื่อชะมัดเลยไม่เห็นจะสนุกตรงไหนเลยชีนอนดีกว่าไม่น่าเบื่อว่าไปแล้วนะพี่ผีดูดเลือดเนี่ยก็เหมือนนายไตภูมิเหมือนกันนะหน้าขาวขี้เก๊กนึกว่าหล่อตายเนี่ยโ
ายฉันไม่เชื่อฉันไม่ใช่ไตรภูมินี่มันอะไรอ่ะนายเป็นใครห้ามยุ่งกับผู้หญิงคนนี้เด็ดขาดทำไมฉันต้องเชื่อไตรภูมิไม่โดนกินโอ้ยโอ้ยฝันไปนี่หว่าฝันอะไรบ้าๆฝันว่าอีกนายหน้าขาวนั่นเป็นผีดูดเลือดปลายนะไอ้ปลายฝันร้ายเลยอ่ะในฝันเขาจูบเราด้วยอ่ะเอ๊ะว่าแต่ไอ้นายหน้าขาวอีกคนนั้นเป็นใครอ่ะแล้วมาจากไหนมาได้ยังไงอ่ะชื่ออะไรนะเขาเป็นใครอ่ะโถเอ้ยตายไอ้ตายโถก็เป็นความฝันนี่แล้วจะมีอยู่จริงได้ยังไงเล่าเฮ้ยไม่เข้าท่าเลยเรานอนต่อดีกว่าจะได้เจอกันจะมาถึงเมื่อไรเช้านี้ครับดี8ชิ้นสุดท้ายพวกเราทุกคนจะได้เป็นอิสระครับลูกจะไม่ทำให้พ่อผิดหวัง
นี้ไม่ว่าใครหน้าไหนจะผูกพันกันทางสายเลือดหรือไม่เผามันให้หมดจิตทำไมอาจิตทำกับพ่อแบบนี้ลูกจะไปถามไม่รู้เรื่องไม่ต้องไม่มีเวลาแล้วลูกไตรภูมิพ่อมีเรื่องสำคัญจะบอกเจ้ามันเป็นภารกิจสำคัญที่เจ้าจะต้องสัญญากับพ่อว่าจะทำให้มันสำเร็จพ่อจะให้ลูกทำอะไรพ่อบอกลูกมาได้เลยตามหาสมบัติจากถ้ำมังกรอมตะจำนวน117ชิ้นมาให้ครบแล้วนำมันกลับไปคืนที่เดิมเพื่อถอนคำสาปคำสาปแห่งความเป็นอมตะไม่แก่และไม่ตายอยู่ยานทรมานต้องกินเลือดเป็นอาหารมีลมหายใจแต่ไร้ชีวิตสิ่งเดียวที่จะทำร้ายได้คือไฟและการเผาทั้งเป็นในถ้ำมังกรอมตะเราสองคนโดนเครื่องข่าวดูดเลือดทำร้ายแทบจะเอาชีวิตไม่รอดหลังจากนั้นคำสาปก็เริ่มขึ้นมันจะสิ้นสุดเมื่อเราเอาสมบัติกลับไปคืนไว้ที่เดิมพ่อต้องการกลับไปเป็นมนุษย์แต่อาของเจ้าต้องการครองความเป็นอมตะตลอดกาลแต่ตอนนี้สมบัติอยู่ที่ไหนบางส่วนอาของเจ้าเอาไปขายตามที่ต่างๆส่วนที่เหลือพ่อเก็บเอาไว้ที่ปลอดภัยเจ้าจะต้องถอนคำสาปให้ได้ก่อนที่อาของเจ้าจะทำสิ่งเลวร้ายมากไปกว่านี้เอามันทั้งพ่อทั้งลูกพวกมันมากันแล้วไตรภูมิสัญญากับพ่อว่าเจ้าจะต้องถอนคำสาปให้ได้พ่อผิดเองที่เข้าไปขโมยสมบัติออกมาพ่อไม่อยากผิดซ้ำสองด้วยการยอมปล่อยให้อาของเจ้าใช้ความเป็นอมตะทำร้ายคนอื่นสัญญากับพ่อนะว่าเจ้าจะเอาสมบัติกลับไปคืนเพื่อล้างคำสาปให้ได้ลูกสัญญาตามหาสมบัติกลับไปคืนให้ได้เพื่อความปลอดภัยข้าขอมอบความเป็นอมตะให้กับเจ้าเรียบร้อยไหมชีวิตเจ้าจะไม่เหมือนเดิมร่างกายจะไร้ซึ่งความรู้สึกเจ้าจะไม่แก่และไม่ตายใช้ความเป็นอมตะตามหาสมบัติเพื่อล้างคำสาปให้จงได้
ไอ้ไตรภูมิอยู่ไหนเอาไฟในมือเจ้าเผาข้าก่อนที่บาดแผลข้าจะหายเจ้าจะต้องกลายเป็นคนที่เข้าไปอยู่ในกองไฟข้าไม่เคยคิดเลยว่าข้าจะมีพี่ที่โง่และอ่อนแอเยี่ยงท่านอย่าหวังว่าลูกชายของท่านจะล้างคำสาปได้เพราะข้าไม่มีวันให้มันพรากความเป็นอมตะไปจากข้าเป็นเด็ดขาดสำคัญพ่อช่วยปลายด้วยนะจ๊ะถ้าปลายได้งานนี้ปลายจะได้มีเงินมารักษาแม่ให้หายพ่อเป็นกำลังใจให้ปลายด้วยนะวางของไว้ที่ไหนครับวางที่นี่จะดีแล้วครับให้พวกเราขนไว้ในบ้านไปดีกว่าแล้วครับบอกตรงนี้ก็ตรงนี้แล้วห้ามใครเข้าไปในบ้านเด็ดขาดครับผมถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเลยคือนี่มีเรื่องอยากจะถามนิดหน่อยคือว่าฉันอะอยากจะพบกับเจ้านายคุณอะคุณไตภูมิเนี่ยเขาเจอได้ไหมไม่ได้ค่อยๆคุยก็ได้จะเย็นๆสิไม่ต้องโมโหก็ได้คือฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับเขาอะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอะไรเลยคุยเรื่องงานทั้งนั้นเลยได้ไหมไม่ว่าเรื่องอะไรก็ไม่ได้แต่ว่าฉันอยากจะคุยกับเขานิดหน่อยเรื่องธุระไม่ได้ปันมีอะไรผู้หญิงคนนี้ของพบนายท่านอ้าวคุณลุงคุณลุงสวัสดีค่ะคือหนูชื่อปลายฉัตรนะคะรับติดตั้งและดูแลวัตถุโบราณค่ะคือว่าหนูเนี่ยสามารถจะติดตั้งได้เราต้องขอโทษจริงๆทางเราไม่ต้องการคือหนูทำได้จริงๆลุงขอตัวทำงานก่อนนะคุณลุงคะคุณลุงคะเดี๋ยวก่อนสิคะคุณลุงแหมไปรอที่รถก็ได้เอาวะเป็นไงเป็นกัน
มิงนี่คือราชวงศ์มิงโอ้โหเฮ้ยราชวงศ์มิงหมดเลยอ่ะดาบนักรบราชวงศ์มิงแจกันเขียนราชวงศ์มิงนี่ราชวงศ์มิงนี่คือราชวงศ์มิงงาช้างราชวงศ์มิงงาดำสมบัติแต่ละชิ้นนี่หายากมากๆเลยอ่ะท่าทางไอ้นายหน้าขาวเนี่ยจะชอบสมบัติราชวงศ์หมิงเอามากๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยเป็นบุญของไอ้ตายจริงๆได้มาเห็นของแบบนี้เนี่ยคืนนี้จะนอนหลับไหมเนี่ยไปอนุญาตให้เธอเข้ามาที่นี่โอมฉันขอโทษที่ต้องบุกรุกเข้าบ้านคุณแบบนี้แต่ฉันไม่ได้เข้ามาขโมยของนะคือเมื่อก่อนที่ฉันไม่ดีกับคุณเนี่ยมันไม่ใช่นิสัยของฉันเลยนะที่ฉันทำไปเพราะว่าอารมณ์โจวูบอ่ะคุณไตภูมิให้งานใช่ไหมนะฉันสัญญาว่าจะโอ้ยขอโทษคือกลับมาเรื่องงานต่อนะคือฉันสามารถทำงานให้คุณได้จริงๆนะพ่อฉันเป็นคนสอนฉันมาตั้งแต่เด็กแล้วฉันก็หัดทำมาตั้งแต่เด็กอ่ะฉันเก่งฉันสามารถทำได้นะรับรองฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่ครั้งเดียวเลยอ่ะถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณโทรถามใครก็ได้ใครๆก็รู้จักพ่อฉันน่ะนะคุณไตภูมิให้งานฉันนะว่าพ่อเธอเป็นใครแอบเข้ามาในบ้านฉันโดยไม่มีมารยาทฉันไม่จับเธอส่งตำรวจก็บุญละเออแต่ว่ารีบออกไปก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วคุณไตภูมิที่ต้องแอบเข้ามาแบบนี้แต่ฉันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะฉันอยากเจอคุณจริงๆนะคืนฉันเดินเข้ามาลูกน้องคุณก็ไม่ให้ฉันเข้ามาอยู่ดีอ่ะฉันขอโทษนะคุณไตภูมิให้โอกาสฉันเถอะนะหยุดโวยวายหนูครูฉันรู้นะว่าฉันนิสัยไม่ดีอ่ะแต่ฉันจะอยากให้คุณแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานให้ถูกนะคุณไตภูมินี่เธอจะไปไม่ไปคุณไตภูมิฉันรู้นะว่าฉันเป็นเด็กที่นิสัยไม่ดีไม่มีมารยาทไม่มีสัมมาคารวะแต่เรื่องงานเนี้ยมันสำคัญกับชีวิตฉันมากเลยนะถ้าฉันไม่ได้งานเนี้ยแม่ของฉันอาจจะต้องตาบอดไปตลอดชีวิตนะคุณกันก่อนไตภูมิฉันขอร้องอะนะเห็นใจฉันบ้างเถอะฉันต้องการเงินไปรักษาแม่จริงๆอะคุณช่วยฉันเถอะนะฉันขอร้องแล้วฉันไหว้แล้วฉันไหว้นะคุณไตภูมิช่วยฉันเถอะนะนะนะคุณไตภูมินะนะเฮ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคุณไตภูมินะช่วยฉันเถอะนะฉันขอร้องล่ะถ้าคุณช่วยฉันครั้งนี้ฉันจะไม่ลืมพระคุณเลยมันสำคัญต่อแม่ฉันมากจริงๆนะคุณไตภูมิได้โปรดเถอะช่วยฉันเถอะนะนะฉันขอร้องเถอะฉันขอครั้งนี้แค่ครั้งเดียวนะคุณไตภูมินะคุณไตภูมิเอาตัวออกไปฮะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไอ้นี่นายสองคนจะทำเนี่ยฉันไม่ได้นะคุณไตภูมิคุณไตภูมิช่วยฉันเถอะนะคุณไตภูมิโอ้ยอย่าลากดิคุณไตภูมิช่วยฉันด้วยนะกลับไปได้แล้วเราจะกลับมาที่นี่แต่ว่าคุณผู้หญิงครับไปเถอะครับถ้าไม่อยากเดือดร้อนเฮ้ยลูกน้องก็ใจร้ายเจ้านายก็ใจดำทำตัวประหลาดกับทั้งบ้านถ้าฉันไม่จนนะฉันไม่ง้อหรอกโอ้ยหญิงนักเหรอหญิงนักเหรออย่างนี้ไว้ตายอ
จริงงานก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีรถก็ไม่มีกลับบ้านนี่โอ้ยปลายนะไอ้ปลายโดนขึ้นล่องเลยนายท่านผมขอโทษที่ไม่ทันได้ระวังปล่อยให้คนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านต่อไปผมจะไม่เป็นไรฉันไม่ถือสาฉันว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีอะไรเป็นแค่เด็กไม่รู้จักกาลเทศะคนหนึ่งแต่คราวหน้าอย่าให้เกิดขึ้นอีกครับผมว่าเจอหิ้วปีกออกไปแบบนั้นคงไม่กล้ากลับมาแล้วล่ะครับมันก็ไม่แน่นะสมน้ำหน้าดันไปปีนเข้าบ้านคนอื่นเขาเขาไม่แจ้งตำรวจจับแกก็บุญแล้วสมควรแล้วที่แกไม่ได้งานทำอะไรไม่รู้จะคิดถามหน่อยเถอะก่อนออกจากบ้านหน่อยเอ็งเอาสมองไปด้วยหรือเปล่าเอาหน้าเอาหน้าไอ้ชิงไอ้เจ๊ดามันไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกไอ้ปลายเนี่ยมันแค่อยากได้เงินไปรักษาแม่มันแค่นั้นใช่จ้ะใช่จ้ะมันอาจจะใช้วิธีโง่ๆไปบ้างเว้ยแต่งดูสิสมองไม่มีอยู่แค่นี้ไม่เห็นใจมันบ้างเว้ยอ้าวหัวลุงพอฉันคิดวิธีอื่นไม่ออกจริงๆนี่ใครจะไปรู้ล่ะว่าคนบ้านนั้นเนี่ยจะโหดกันทั้งบ้านแบบเนี้ยเออนี่ฉันว่านะนายไตทุมเนี่ยเขาแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะดูแบบเย็นชาไร้ความรู้สึกไร้ชีวิตไร้จิตใจยังไงไม่รู้นะลุงฉันว่านะนายไตทุมเนี่ยต้องเป็นผีดิบแน่ๆเลยอ่ะผีดิบบ้าเลยจะหล่อขนาดนั้นเขาไม่ให้งานเองอะเองก็ไม่ต้องไปว่าเขาหรอกโอ้ยลุงฉันไม่ได้ว่าเขาเลยแต่ฉันรู้สึกแบบนั้นจริงๆนี่เวลาอยู่ใกล้เขาเนี่ยมันเย็นๆวับวับยังไงก็ไม่รู้อะปลายบอกไม่ถูกอะจริงวะนี่จริงลุงนี่เนี่ยนะเวลาอยู่ใกล้แน่ไอ้มหาเองไม่ต้องไปบ้าจี้ตามมันหรอกเขาไม่ให้งานมันมาคอยจับผิดเขาอย่างนี้แหละปกติจริงๆนะลุงคอยดูนะปายจะต้องรู้ให้ได้ว่าเขาเป็นใครทำอะไรที่ไหนเพราะถ้าปายรู้นะว่าเขาเป็นใครเนี่ยปายก็จะมีโอกาสถึงตัวเขามากขึ้นคอยดูนะลุงปายจะต้องทำให้นายไตภูมิเนี่ยให้งานปายให้ได้ไปภูมิสุนทรีเบาๆรอดูไตรภูมิพะล่วงไตรภูมิโลกันนาถอะไรเนี่ยคนรวยจะไม่มีข้อมูลได้ยังไงดาบมังกรราชวงศ์หมิงนี่นี่ก็ราชวงศ์หมิงนี่ก็ราชวงศ์หมิงแพ้กันเกียรติราชวงศ์หมิงนี่นายช้างราชวงศ์หมิงท่าทางนายหน้าขาวเนี่ยจะชอบสมบัติราชวงศ์หมิงมากเลยนะสมบัติราชวงศ์หมิงสมบัติราชวงศ์หมิง400กว่าปีก่อนมีการขุดค้นพบสมบัติสมัยราชวงศ์หมิงในถ้ำมังกรอมตะในตำนานกล่าวไว้ว่าที่ถ้ำมังกรอมตะจะมีวัตถุโบราณล้ำค่าจำนวน117ชิ้นเป็นที่หมายปองของนักล่าสมบัติมากมายภายหลังมีผู้ขุดค้นพบและนำสมบัติเหล่านั้นออกมาไม่นานมันถูกขายไปตามที่ต่างๆทั่วโลกจากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งในประเทศไทยที่จัดให้มีการประมูลสมบัติจากถ้ำมังกรอมตะไปเมื่อไม่นานมานี้สมบัติจากถ้ำมังกรอมตะถ้าไอ้นายหน้าขาวอยากได้ไปทำอะไรเนี่ยThank you.
ข้ามานายท่านคุณรามมาถึงเมืองไทยแล้วครับจากร่องรอยสันนิษฐานได้ว่าผู้ตายเนี่ยได้วิ่งหลบหนีมาทางนี้แล้วเกิดการต่อสู้กันบริเวณนี้ครับเออแล้วก็มานอนเสียชีวิตตรงนี้ครับWe'll be right back.
ครียดทำไมครับเห็นมาเป็น10ศพแล้วยังไม่ชินอีกเหรอครับจะกี่ศพเพ่งหาตัวคนทำไม่ได้ผมก็ไม่สบายใจอุ้ยแรงแรงหมวดใหม่มาแรงแรงแรงอย่างเงี้ยระวังจะมอดนะครับไม่ใช่มอดธรรมดาด้วยมอดมวยแต่ก่อนที่หมวดถึงจะมอดเนี่ยฉันส่งจ่าไปก่อนก็แล้วกันนะสารวัตรมาเงียบเลยนะครับเขามาดังๆก็ไม่ได้ยินแกล้อเรียนหมวดเลยคือผมล้อเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับไม่อยากให้หมวดเขาเครียดครับผมฉันนะนะส่งแกมาเนี่ยมาให้เป็นผู้ช่วยหมวดเขาไม่ได้มาสร้างความบันเทิงอันนี้รู้หน้าที่ตัวเองเปล่าเนี่ยรู้ครับผมดีทีหลังอย่าไปทำอีกแล้วครับผมดีเดี๋ยวผมเก็บภาพก่อนครับไปก่อนครับหมวดครับได้เรื่องอะไรบ้างยังครับทุกอย่างเหมือนกับผู้เสียชีวิตรายอื่นเป็นชาวต่างชาติที่ลอบเข้ามาผิดกฎหมายสันนิษฐานว่าน่าจะเข้ามาขายบริการให้กับลูกค้าแล้วสาเหตุการเสียชีวิตเหมือนเดิมครับท่านเอาล่ะถ้าเผื่อว่ามีอะไรคืบหน้าก็รายงานผมด่วนแล้วกันนะถึงแม้ว่าคดีเนี้ยจะไม่มีคนมาแจ้งความร้องทุกข์นะแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้มีการฆ่ากันตายบ่อยๆเนี่ยคดีก็ใหญ่ได้เราต้องรีบปิดให้เร็วที่สุดนะผมคิดว่าผลการเรียนอันดับหนึ่งของหมวดเนี่ยมันจะช่วยผมได้นะมีอะไรเร่งด่วนก็รายงานผมทันทีเลยนะแล้วถ้าจ่าดอนมันลามปามอีกแล้วก็บอกผมด่วนได้เหมือนกันนะครับผมจ้าเดี๋ยวช่วยกันนักข่าวให้ผมด้วยนะผมไม่อยากให้ใครเข้ามาที่เกิดเหตุได้ครับโอ้โหหมวดครับนักข่าวเนี่ยผมไม่กล้าเคลียร์ครับสงสัยหมวดต้องเคลียร์เองนู่นนู่นพี่เสกน้องมาทำอะไรสวัสดีครับน้องสาวหมวดสวัสดีค่ะฉันก็มาหาพี่สิงห์นะสิพี่สิงห์ไม่ได้กลับบ้านมาตั้งกี่วันแล้วคะจำได้ปะเดี๋ยวมีน้องสาวรออยู่ที่บ้านโทรถ้าวันไหนนะครับผู้หมวดไม่ได้กลับบ้านนะครับน้องอโนงเหงาแล้วก็โทรบอกจ่าดอนครับจะไปเฝ้าที่บ้านให้ครับเป็นเพื่อนพี่น้องเขากำลังคุยกันอยู่อ่ะสอดไม่ได้ไม่รู้จักกาลเทศะเลยโอ้โหแรงอย่างเงี้ยโดนใจโดนใจน้องผมขอโทษครับแล้วช่างภาพที่มาด้วยเป็นใครเนี่ยอ๋อพี่นักข่าวสายอาชญากรรมน่ะก็ฉันน่ะติดต่อพี่สิงห์ไม่ได้ก็เลยขอให้พี่เขาอ่ะช่วยเช็คว่าพี่สิงห์จะทำคดีอะไรอยู่ที่ไหนเช็คเลยตามมาถูกไงงั้นเดี๋ยวเราช่วยพาออกไปก่อนนะพี่ไม่อยากให้คดีนี้เป็นข่าวได้เดี๋ยวฉันจัดการให้แต่ว่าพี่สิงห์อ่ะต้องให้ข้อมูลฉันเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรครับบอกครับบอกจ่าดอนครับจ่าดอนนี่แหมเป็นตำรวจท้องที่ครับทุกตอกซอกซอยไม่ว่าใครอย่าว่าแต่คนเลยครับแมงสาบยังรู้เลยครับว่าอยู่ที่ไหนบ้างปลายไม่รู้จักนายไตรภูมิแล้วตกลงคุณไตรภูมิมีใครครับจ่าไปนั่งนู่นเลยตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่จริงพี่ปลายจะไม่รู้จักได้ยังไงพี่ปลายอยู่ในวงการซื้อขายของเก่ามาตั้งแต่เกิดแล้วคุณไตรภูมิก็อาจจะทั้งหล่อทั้งรวยไม่ยอมบอกจะกักตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่ามามั่วปลายจะทำอย่างนั้นทำไมอ้าวก็พี่ปลายเขาอาจจะชอบคุณไตรภูมิแล้วก็เลยอยากเก็บไว้เองไงไม่อยากให้ข้อมูลฉันเขาไม่อยากฉันไปยุ่งก็ได้แล้วตกลงคุณไตรภูมิเป็นใครครับปลายเขาไม่ได้เป็นคนบ้าผู้ชายอย่างเธอนะโนฉันไม่ได้บ้าผู้ชายและฉันก็ไม่เคยสนใจใครด้วยเพิ่งจะสนใจคุณไตรภูมิเป็นคนแรกเนี่ยแหละจะคนที่ไหนก็ไม่เกี่ยวกับปลายก็ฉันไม่เชื่อนี่ว่า
พี่ปายจะไม่รู้จักคุณไตภูมิอ่ะเขาบอกว่าไม่รู้จักก็ไม่รู้จักดิเดี๋ยวแล้วตกลงคุณไตภูมิเป็นใครครับไม่รู้พ่อจ๋าช่วยลูกด้วยนะผมให้การกับกรออกไปดูที่เกิดเหตุเพื่อหาหลักฐานยืนยันอีกครั้งว่าเป็นฝีมือของพวกคุณรามแน่หรือเปล่าอีกไม่นานคงจะรู้ข่าวครับผมออกไปดูก่อนนะครับว่าใครมาไม่เป็นไรฉันรู้ว่าใครมาฉันจัดการเองแต่ผมว่าผมฉันไม่ง้อคิดให้ดีๆก่อนที่จะโกหกตกลงเธอสะกดรอยตามฉันทำไมก็ตอบมาก็อยากได้งานนะก็ฉันอยากได้งานนะฉันก็เลยพยายามหาข้อมูลของคุณจะได้ทำให้คุณพอใจแล้วคุณก็ให้งานฉันน่ะก็แค่นั้นเองอ่ะเหตุผลแค่นี้เนี่ยนะเอ้าก็ใช่สินี่คุณอย่าบอกนะว่าที่ฉันสะกดรอยตามคุณเนี่ยก็เพราะว่าฉันชอบคุณซะเหลือเกินมันก็ไม่แน่โหกล้าพูดนะเนี่ยหลงตัวเองใช้ได้เลยนะคะคุณไตภูมิฉันจะบอกอะไรคุณให้นะคนอย่างฉันเนี่ยไม่มีวันชอบคุณหรอกคนอะไรเวลาอยู่ใกล้นะเย็นเยือกอย่างจะอยู่ในตู้เย็นก็เถอะคิดว่าชอบเถอะปากอย่างเงี้ยอย่าหวังว่าจะได้งานเลยคือคุณไตภูมิคือฉันเผลอไปคือไม่ใช่คือฉันพูดแล้วนะขอโทษนะคือไม่ได้ตั้งใจจะพูดจะคิดอะไรอย่างนั้นเลยอะคือคุณไตภูมิคือฉันไม่ง้อกลับไปได้ละฉันไม่ให้งานเธอเดี๋ยวก่อนคุณไตภูมิใจเย็นๆนะค่อยพูดนะคุณไตภูมิฉันล้อเล่นนะไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณโกรธออกไปนะดีกันนะงุ้งงิ้งงุ้งงี้นะคุณไตภูมินะคุณไตภูมิขอโทษออกไปจากบ้านฉันได้แล้วThank you.
วนิดแซวหน่อยไม่ได้เป็นผู้ชายหรือเปล่าคิดเลยว่าคนอย่างฉันเนี่ยจะยอมแพ้อะไรง่ายให้มันรู้กันไปนี่เธอกำลังบุกลุกบ้านฉันอยู่นะเอ้าก็ฉันขอคุยกับคุณดีๆคุณก็ไม่คุยด้วยนี่คุณเลยต้องทำวิธีแบบเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอุ้ยโอ้ยทำไมมันโชคร้ายอย่างนี้เนี่ยออกไปได้แล้วไหนดิเนี่ยฉันให้โอกาสเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะทำอะไรวุ่นวายไปมากกว่านี้ออกไปจากบ้านฉันซะแล้วไม่ต้องกลับมาอีกโอเคก็ได้ถ้างั้นฉันขอโอกาสสุดท้ายที่คุณจะให้ฉันเนี่ยอธิบายความจริงให้คุณฟังทั้งหมดฉันรู้นะว่าคุณกำลังตามหาสมบัติจากถ้ำมังกรอมตะอยู่สมบัติในถ้ำเนี่ยมีอยู่117ชิ้นที่ฉันเห็นว่าคุณมีเนี่ยก็มีอยู่เกือบครบแต่ยังขาดไปอยู่อีก8ชิ้นคุณไตภูมิฉันสามารถช่วยคุณหาสมบัติเหล่านี้ได้นะคะออกไปได้ละแต่ว่าคุณไตภูมิฉันช่วยคุณได้จริงๆนะฉันบอกให้เธอออกไปได้แล้วแต่ว่าคุณไตภูมิโมมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะเฮ้ยที่ปล่อยฉันนะปล่อยคุณไตภูมิคุณต้องเชื่อฉันนะฉันช่วยคุณหาได้จริงๆนะเชื่อฉันเถอะนะคุณไตภูมิให้โอกาสฉันเถอะนะเอ้ยพี่ก้าโปนี่กำลังอยู่ได้ทั้งวันเนี่ยเป็นอะไรบ้างวะเนี่ยปล่อยหยุดก่อนพูดตรงไหนคุณลุงมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยนึกจะปล่อยก็ปล่อยอะไรฮะคุณเป็นอะไรคุณเปรมApplication ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CS3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CS3 Thailand